สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเนาะที่เข้ามาชมคลิปช่องอุชิตักนะครับอันนี้ก็อยู่นาครับอยู่สระ39ปีนะครับเดี๋ยวก็จะพาพ่อแม่พี่น้องไปดูหลุมดักปลาของผมครับก็มาดูไป3รอบแล้วรอบแรกติดปลาหมอ11ตัวรอบ2ติดเต่ารอบ3ไม่ติดอันนี้เป็นรอบที่4ครับไม่รู้จะติดหรือเปล่าถ้าไม่ติดก็จะยกกลับบ้านเดี๋ยวก็รอหน้าช่วงฤดูลมช่วงประมาณปลายตุลาพฤศจิกาช่วงนั้นปลามันจะขึ้นเยอะมากเดี๋ยวจะมาใส่ให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันตอนนู้นเนาะอันนี้ก็เดี๋ยวอุชิตักก็จะยกกลับบ้านถ้าไม่โดนปลาถ้าโดนปลาก็อาจจะเก็บไว้สักดูสัก 2-3 วันอีกเพื่อจะได้คลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูกล้องหน้าแล้วกันพี่น้องนี่ครับนี่ก็เป็นหน้าสระของอุชิตักนะครับสระกำลังลอกใหม่เลยลึกๆนี่แหละปลาเยอะดีพี่น้องแล้วก็จะมีคลองนู่นครับคลองเข้าไปเชื่อมระหว่างคลองใหญ่ทางนู้นครับตักไปเลยเห็นรอยปลาขึ้นเลยเอาครุกมาใส่เนี่ยอันนี้ก็เป็นข้าวอุชิตักครับเนี่ยลังงอกแต่ว่าฝนทิ้งช่วงครับช่วงนี้ครับโอ้พี่น้องไปดูกันว่ามีสักตัวบ่ถ้าไม่มีก็จะยกกลับบ้านไว้ฤดูกาลลมก็มาใส่ใหม่ดูการนู่นนะประมาณเดือนตุลานะครับพี่น้องมีไหมไม่น่ามีลูกมีด่านเอิร์ดศูนย์ตุ้งๆครับพี่น้องศูนย์เยี่ยมศูนย์ตุ้งๆน้ำมันหมดช่วงแล้วมันขึ้นไปอยู่สระอยู่ไรหมดแล้วมั้งพี่น้องเยี่ยมขออนุญาตโอ้ยลำบากไอ้ตอนแกะออกนี่แหละเก็บแล้วเด้อพี่น้องเดี๋ยวโอกาสหน้าจะมาพามาใส่นุ่มโจรใหม่โอ้เก็บเลยเด้อมีแต่กี่ตุ๊ไม่มีน้ำล้างอีกมีแต่ลงสระสระก็ลึกอีกพี่น้องนี่ตอนนี้ก็เดี๋ยวจะกลบคืนเหมือนเดิมเผื่อบางทีมีพวกลูกปลามันลงมาเดี๋ยวมันจะขึ้นไม่ไหวแล้วมันก็ตายเสียดายจะกลบก่อนครับพี่น้องคืนโอ้ยนี่ครับโอ้ยแข็งเด้อนี่ดินนี่โอ้ได้แค่นี้ครับพี่น้องนี่ก็ไม่ได้เลยนี่ครับเดี๋ยวไปล้างที่โบมันจะมีบ่อระเบิดเดี๋ยวถืออย่างนี้แหละพี่น้องไปล้างโอเคครับผมก็เดี๋ยวประมาณช่วงเดือนตุลาเดี๋ยวชิตับจะมาใส่ดูเด้อพี่น้องครับอันนี้ก็ลบเก็บไปก่อนลุงโจรก็ได้คลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมอยู่ครับรอบ4ไม่ติดรอบ3ไม่ติดเก็บแล้วเอาลมมาแล้วพี่น้องฝนจะตกแล้วโอเคครับผมก็กดติดตามไปอุชิตับเลยครับเดี๋ยวมีโอกาสจะมาถ่ายท้องไร่ท้องนาให้ชมกันวันนี้ก็ขอลาไปก่อนกับทุ่งนารวงข้าวไม่ใช่รวงข้าวทุ่งนาข้าวกำลังงอกเลยครับพี่น้องโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามไปอุชิตับเลยเด้อสวัสดีครับ